แกจะพาฉันไปไหนอ่ะก็จะพาไปดูดวงไงล่ะอาจารย์คนนี้เขาบอกว่าแม่นมากเลยนะแต่ฉันน่ะต้องเปิดร้านนะเปิดไปก็ไม่มีคนหลบยากเงียบเหงาจะกับป่าช้าขนาดนั้นน่ะพอร้านมันวินเทจดิออโบราณค่ะงานดีจังเลยอ่ะอ่ะสรุปว่าโบราณหรืองานดีอันนี้ครับดีครับเฮ้ยปอมลูกค้าเหรอไม่รู้จ้ะตอบแทนเขาได้ไงอ่ะถามเขาสิลูกค้าป่ะไอ้ฟอมอ๋อรับอะไรดีครับไม่ได้เป็นลูกค้าค่ะแต่อยากได้พ่อค้าได้ป่ะขอโทษนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่อยากมีใครไม่ได้หมายถึงลุงค่ะวันนี้บุญนำพาวาสนาส่งให้คงเจอกันเดี๋ยวจะดูดวงให้ฟรีนะจริงเหรอครับอาจารย์อ้าวตำหนักมีแม่หมอจากอินเดียมาด้วยเหรอนี่แม่หมอจากอินเดียอะไรไม่ใช่จินนี่ที่อยู่ในตะเกียงนะจ๊ะโอ้ไม่ได้คุยกับมึงนะจ๊ะนี่ค่ะทีแรกเขาไม่ได้คิดหรอกไหนลองเต้นสิพอได้แล้วมาดูดวงค่ะไม่ได้มาเต้นเคิร์มสนุกเนี่ยอ่ะนะจะดูให้ขอลายมือสิจริงเหรอครับอาจารย์ยังโอ้นี่มือหรือใบลานเนี่ยฮะมือครับอาจารย์วาสนาเพื่อนเราเนี่ยนะชัดมากเลยเนี่ยยังไงคะมีเพื่อนที่ดีนะเพื่อนหน้าตาสะสวยยิ้มแย้มมีเสน่ห์ตาคมดีๆนะดีๆเด้อผมสวยยกก่อนค่ะอาจารย์ทำไมมีแต่เรื่องเพื่อนหนูล่ะคะก็เขามีบารมีในความงามนี่ลูกเขาเรียกว่าฟ้าแง้มแผ่นดินงัดดวงจะชี้ชัดกับคนใกล้ชิดแถสักคมนะงั้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ดูนมเพื่อนหนูหน่อยค่ะอ๋ออาจารย์ดูดวงให้เพื่อนหนูหน่อยค่ะขอมือหน่อยจ้ะกลิ่นหอมปะทะเลยเนี่ยไม่เกี่ยวเรื่องดวงแล้วมั้งเนี่ยมือก็นิ่มเหลือเกินฟ้าแง้มแผ่นดินงัดโอ้งัดอีกแล้วจะต้องใช้กลิ่นสัมผัสในการดูดวงเนื้อคู่เราอ่ะจะเป็นหนุ่มมาสเซอร์นะสเปคแก้เลยอ่ะผู้ชายคนนี้นะเขาไม่รอหรอกแต่ว่าคารมเขาดีนี่อีจุ๊บอย่าบอกนะว่าแกเนี่ยจะกลับมาชอบคนทรงนี้แต่ที่อาจารย์คงพูดอ่ะมันก็เป๊ะอยู่นะแกจุ๊บๆเจ็บไอ้สินี่มันจะมาจุ๊บอะไรคะอะไรเรียกชื่อเพื่อนมึงไม่จะมาจุ๊บอะไรมึงบ้าเปล่าว่ายังไงคะคุณสินนี่ไอ้จุ๊บลุกมันตรงตามที่อาจารย์คงบอกหมดทุกอย่างเลยอะแกห้ามเปิดใจนะจะบ้าหรอสินเขามีแฟนแล้วนะคนก่อนของแกคราวที่แล้วก็ทิ้งแฟนมาหาแกไม่ใช่หรอนี่ถึงบทที่ผมต้องพูดยังครับเนี่ยไม่เสือกสิคะขนาดกูถามแล้วนะมึงไก่วิทย์นี่สินเสมอไงจริงนิสัยอ่ะโอ้ยแค่หยอกๆอ่ะค่ะว่าแต่มาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยอย่างผิวหน้าของคุณสินนะคะถ้าเกิดบำรุงครบจบคอร์สเนี่ยสาวๆที่ไหนไม่ชอบก็บ้าแล้วมาปรึกษาความรักประจบขายครีมกูได้ยังไง
นี่ถ้าไม่รู้จักรักตัวเองเนี่ยจะไปรักใครได้หนังหน้าตัวเองยังไม่รู้จักดูแลเลยแล้วจะเสนอหน้าไปดูแลใครได้ฮะมึงโกรธอะไรกูเนี่ยพูดกับตุ้นไงจะได้หันกลับมารักตัวเองบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ใครๆอ่ะก็รักตัวเองทั้งนั้นนะคะแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะก็ชอบแบบนี้ค่ะเซอร์ๆเถื่อนๆตอนนี้มันไม่ชอบแล้วค่ะทำไมอ่ะมันเคยโดนทรงแบบนี้นอกใจมาแล้วค่ะตอนเมียไม่อยู่มันก็ไปหารูลงใช่ค่ะมันติดผู้หญิงที่อุบลรีบไปไหนอะคะชายมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าบางคนเขาอาจจะรักก็ได้หรือว่ามันเผลอไผลอะไรเงี้ยใช่เพราะที่ผมมีธุระนะคุณคะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยค่ะเจ๊ดอย่าให้รู้นะว่ามึงกลับมาชอบคนแบบนี้อีกเนี่ยในห้างให้กลับไปร้องเพลงก็ขึ้นไปอ้วกอีกของข้าวบนเวทีอีกเสียงงานแน่เลยอุ้ยอะไรเดี๋ยวพี่ตกใจหมดกูต้องตกใจกับมึงไหมฮะเผลอเลยคุยใครอ่ะแหมผมก็อยากแบบเมื่อๆคุยคนเดียวได้เท่พี่บ้างไงว่าอย่ามาเรียกที่รักถ้าไม่รักเหมือนที่เรียกนี่เป็นไงดาวทิกตอกลงไหมเอาลงกระเป๋าด้วยคนเก่าเขาทำมาดีเรามันแค่คนธรรมดาเขาเป็นคนมีหน้ามีตาคนธรรมดาหรือจะไปสู้คนทำมาดีคมพี่อันนี้คมจริงอันนี้คมจริงเฮ้ยผมยอมเลยนะพี่คมขนาดนี้แต่ว่าพี่สวยก็ไม่เอาพี่อยู่ดีเนาะฟอร์มเอ้ยอันนี้ถุงอะไรพี่เอาครีมบำรุงครีมบำรุงหน้าบำรุงสมองหรือบำรุงหัวใจอันนี้ครีมบำรุงเท้าทาไว้เวลาถีบหน้ามึงได้ถนัดถนัดใจร้ายอ่ะไม่ได้เอ้าพี่โมทำไมวันนี้ไปทำงานสายจังอ่ะพี่อีกงานนึงอ่ะงานเนี้ยเข้าตอนเที่ยงไม่งานง่ายจังวะโอ้โหพี่นี่กว่าจะได้แต่ละงานของเนี้ยมันขึ้นอยู่ไอ้นี่ไม่ต้องพูดกูรู้ว่ามึงจะพูดอะไรมึงจำไว้นะที่มึงติเตียนใบหน้ากูเนี่ยต่อไปใบหน้าเนี่ยนะจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโมไปทำงานก่อนนะโชคดีพี่เป็นไรมันวะไม่รู้ว่าพี่ช่วงนี้เขาดูเศร้าๆแปลกๆก็นะหรือว่ามันคิดถึงไอ้เคนวะแต่ถ้าพี่ถึงไอ้เคนก็ไม่น่าอาการหนักขนาดนี้วะโอ้ยในซอยไม่มีขนาดของพี่แล้วไอ้เรื่องนี้กูคาใจมานานนะวันไหนมึงว่างๆมึงลองมานั่งคุยอะไรกูแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะคือคุยกันปรับทุกข์กันเงี้ยไม่อันนี้กูติดใจมานานเลยพี่เวลากูพูดอะไรก็ต้องหาคำอะไรแปลกๆมาแบบมาช็อตฟิลกูอะให้กูรู้สึกแย่อันนี้พี่คิดไปเองผมไม่เคยหวังร้ายพี่นะจริงๆมึงลองนึกดีๆมึงมีอะไรในใจจะพูดหรือเปล่ามึงก็มีพี่มึงนี่เหมือนกันพี่ก็ต้องเรียกคุณพี่ก็ได้อย่างนั้นอ่ะก็ได้ศิลป์ก็ว่ากันไปเดี๋ยวคุยกันยาวลองไปสมัคร Lazada ลองเลื่อนๆดูมันมีพวกแบบความเคารพนุ่มนอบอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีขายนะมันก็เอามาใช้นะถ้ามีนะถ้ามีอ่ะเออเจสซี่แกแน่ใจหรอว่าจะเปลี่ยนร้านแบบนี้ทำไมมันไม่ดีตรงไหนคะอย่างน้อยก็ดีกว่าแบบเก่าไหมไปนี่ดีกว่าลูกค้าต้องชอบเชื่อฉันแต่กูไม่ชอบนี่มึงหลอกขายครีมพวกนี้ให้กูใช่ไหมไม่ใช่นะคะหรือว่าคุณแพ้คะมึงได้อ่านวิธีใช้ก่อนหรือเปล่ากูไม่ได้โง่นี่อันนี้กูจำได้หมดเลยสูตรแพ้ง่ายแต่กูไม่อยากใช้เหรอเป็นคนขี้แพ้นี่
ส่วนเนี้ยสูตรอ่อนโยนใช้แล้วเฉยๆเนี่ยแต่กูมีปัญหาตัวนี้แหละสูตรยังแรงเนี่ยใช้แล้วอาการเป็นยังไงอะคะก็แสบจมูกก็ดิลามถึงก้านสมองเลยอะเดี๋ยวนะทาที่หน้าแล้วมันจะไปแสบจมูกได้ยังไงฮะกูก็สูดไปเต็มปอดเลยโอ้ยคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณศิลป์เข้าใจผิดอะไรล่ะไอ้ตัวนี้เมื่อไหร่นะอ่ะสูดอย่างแรงปุ๊บอ่ะให้อภัยได้พอหยิบตัวนี้มาใหม่นี่เห็นไหมสูดใหม่กูก็สูดไปข้างก็ยังแสบอยู่มันคนละสูดกันค่ะคุณศิลป์ก็มันก็คนละสูดอยู่แล้วกับข้างนี้สูดอย่างแรงข้างนี้สูดใหม่แสบทั้งคู่เลยเนี่ยโอ้เจ๊ไม่คิดเลยว่าจะมีคนซื่อแบบนี้อยู่ในโลกค่ะคุณเรียกโง่ไปโรงพยาบาลก่อนไหมคะนี่ยอมรับเลยใช่ไหมว่าขายครีมปลอมเนี่ยโอ้ยนี่กูจะพาไปเช็คสมองค่ะมีไว้ประดับหัวเหรอเช็คสมองอะไรอะของแท้เนี่ยต้องครีมแท้สูตรต้องไม่แสบดิวะทั้งคู่คะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะคะดิฉันคิดว่าพาคุณศิลป์อะไปโรงพยาบาลก่อนได้เลยคุณต้องรับผิดชอบผมเลยเดี๋ยวผมฟ้องร้องได้นะเดี๋ยวร้านเอารูปแมวน้ำมาติดเต็มไปหมดเนี่ยถามหมอเลยแมวน้ำที่ไหนวะ